สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวโคโมนะคะที่ประเทศอิตาลีกันค่ะมาดูทะเลสาบสวยๆแล้วก็กิจกรรมที่ทำในระหว่างวันนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยโดยในการเดินทางมานะคะสามารถเดินทางได้โดยรถไฟง่ายๆเป็นสถานีโคโมลาโกนะคะก็จะลงจากสถานีมาก็จะเจอทะเลสาบเลยก็จะพาเพื่อนๆมาที่ร้านอาหารชื่อดังของโคโมนะคะแอนติคาริวานะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างจานนี้นะคะก็จะเป็นจานออเดิร์ฟค่ะแล้วก็เป็นทะเลรวมนะคะเป็นทะเลทอดรวมเป็นซุปหอยแล้วก็จะมีซีซ่าสลัดค่ะวันนี้ที่เราสั่งมาทานนะคะตบท้ายด้วยขนมหวานนะคะทีรามิสุขนมขึ้นชื่อของอิตาลีค่ะทุกคนนะคะก็จะมือถือเนาะเขาทำดีใช่ไหมตัวแล้วใช่ไหมเบนเป๊กเป๊กตันตุจะฟาสกูจะมีเบนพอหลังจากทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือทัวร์โคโมกันค่ะแต่ไม่รู้กี่โมงต้องถามเขามาติดตามกันยังไงสองอันนี้อันนี้น่าจะแบบไปเร็วอ่ะไปแล้วก็อันนี้เป็นแบบสปีดเรือเร็วสวิตอันนี้เป็นเรือชิฟต์9นี่แหละแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนี่นะคะก็จะเป็นอัตราค่าโดยสารค่ะถ้าเรานั่งประมาณแวะประมาณ4จุดนะคะ1ชั่วโมงก็ตกที่ 8.9 ยูโรค่ะซึ่งก็จะเป็นเรือที่ลำใหญ่ๆนะคะนั่งกันหลายๆคนแต่ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็ที่ 25.8 ยูโรค่ะแต่ว่าก็จะแวะหลายที่หน่อยค่ะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางการเดินเรือค่ะนี่นะคะก็ได้เวลาเรือออกแล้วค่ะไปขึ้นเรือกันเลยนี่นะคะเรือเขาก็จะพาล่องนะคะทั่วทะเลสาบเลยค่ะเราก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องต่างๆแล้วก็ได้วิวสวยๆค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการเดินเล่นรอบของเมืองโคโมนะคะก็จะเป็นบรรยากาศสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะอ
หลังจากที่เรานั่งเรือเดินเล่นกันจนเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานอะไรเย็นๆนะคะหน้าโบสถ์ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ค่ะก็จะมีบาร์มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะสำหรับการทัวร์ที่โคโม่ค่ะแต่ว่ามันถ้ามันพี่กลัวมันจะเป็นเพลงเต็มแล้วเราทำได้พี่ลองเปิดแต่ว่าตาไม่แน่ใจแล้วแต่เดี๋ยวดูให้มันต้องทำได้ปะเนาะใช่เพราะบาง